ครับสวัสดีครับรุ่งสวัสดิ์ครับเช้าวันจันทร์ที่12นะครับเช้านี้ก็อากาศสดชื่นนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับกรุณารักษาสุขภาพด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับท่านครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มงานสารสนเทศนะครับได้ลงจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของหัตถกรรมประตบชวาอันหรือชื่อของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเราก็ได้รับความสนับสนุนความช่วยเหลือนะครับจากนิสิตฝึกงานน้องเบลนะครับหรือน้องจิราวันจิรการนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับมาจากมหาวิทยาลัยพะเยานะครับได้ช่วยเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับในวีดิทัศน์เรื่องนี้นะครับในวีดิทัศน์เรื่องนี้นะครับเราต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวความเป็นมานะครับของหัตถกรรมผักตบชวาซึ่งมีอยู่มากมายนะครับในรอบกวานพะเยาแห่งนี้นะครับแล้วการก่อเกิดของวัตถุดิบก็อยู่ที่กวานพะเยาของเรานี่เองนะครับในตำบลรอบกวานพะเยาทั้ง5ตำบลนะครับพี่น้องแม่บ้านนะครับจำนวน40กลุ่มนะครับแล้วก็มีสมาชิกแม่บ้านทั้งหมดนะครับที่มีรายได้จากการทำหัตถกรรมผักตบชวาเนี่ย600กว่าคนทีเดียวนะครับก็นับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับจากวัตถุดิบจากกวานพะเยาของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะฮะผมขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวนะครับของหัตถกรรมผักตบชวาจากกวานพะเยานะครับโดยจะนำเสนอท่านเป็นตอนๆนะครับก็ตอนแรกนะครับจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับแนะนำจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับความงามของกวานพะเยานะฮะที่ประทับใจตรึงตรากับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับและในช่วงต่อไปนะครับก็จะนำเสนอท่านเกี่ยวกับมาทำความรู้จักกับประโยชน์จากผักตบชวานะครับในกวานพะเยาแห่งนี้นะฮะและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับการแนะนำให้ท่านได้รู้จักกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตนะครับกว่าที่จะได้มาหัตถกรรมที่สวยงามนั้นนะครับเขามีขั้นตอนการผลิตยังไงบ้างนะครับของแม่บ้านนะครับและอีกตอนหนึ่งนะครับเราจะนำเสนอให้ท่านได้ทราบถึงว่าในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้เป็นหน่วยงานประสานกับเครือข่ายองค์กรสถาบันการศึกษานะฮะหน่วยงานภาครัฐนะครับของเอกชนนะครับเข้ามารวมตัวกันเป็น KBO คณะกรรมการ KBO ของจังหวัดพะเยานะครับเราได้เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องหัตถกรรมผักตบชวาอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทะเบียนการคัดสรรการแปลรูปและที่สำคัญก็คือการผลิตการรับรองมาตรฐานและประการสุดท้ายเราได้ไปช่วยเหลือเรื่องการออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ให้สู่สากลได้นะครับในส่วนที่3นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวาโดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ธรรมชาตินะครับเช่นดินโคลนขมิ้นนะครับคลั่งนะฮะดอกอัญชันนะครับเข้ามาเป็นการพัฒนาในเรื่องย้อมสีนะครับสีธรรมชาติซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับโดยท่านแม่วาดยาเย็นนะครับบ้านสันพะม่วงนะครับท่านเป็นคนริเริ่มในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติในเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นก็เราจะพูดถึงอีกตอนหนึ่งนะครับก็เป็นตอนเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องการตลาดการสนับสนุนเรื่องการตลาดนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยานี้นะครับเรามีท่านกำนันพงศรีปรีชาพงมิตรนะครับท่านเป็นผู้ที่ทำการตลาดเรื่องหัตถกรรมตบชวามาตั้งนมนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นหลักในจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนแม่บ้านที่ทำหัตถกรรมผักตบชวารอบกวานพะเยาทั้ง5ตำบลเนี้ยนะครับทั้ง600กว่าครอบครัวเนี้ยครับก็ส่งผลิตภัณฑ์มาที่ศูนย์กับที่ทำการกำนันของศรีปรีชาพงมิตรนะครับท่านก็จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการตลาดนะครับโดยส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับส่งไปยังทั้งภายในและก็ต่างประเทศนะครับจนกระทั่งทำให้นะครับหัตถกรรมของผักตบชวาเนี้ยได้รับการรู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศทีเดียวนะครับเชิญติดตามชมนะครับวิดิทัศน์นะครับของจังหวัดพะเยาของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับนำเสนอเรื่องกว่าจะมาเป็นหัตถกรรมผักตบชวาจากกวานพะเยาอันหรือเรื่องเชิญเลยครับ